กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการละค่ะจ้ะในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีความภูมิใจครับที่จะนำเสนอคลิปวิดีโอครับที่ประสบนิกรชาวไทยได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายในหลวงรัชกาลที่9นะครับเมื่อวันที่22ตุลาคม2559ที่ผ่านมาณถนนหน้าลานพระบรมมหาราชวังและบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับซึ่งบันทึกภาพและถ่ายทำโดยทีมของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลเชิญรับชมได้เลยครับประชาชนชาวไทยทั้งหลายขอขอบใจท่านที่ได้แสดงน้ำใจไมตรีต่อข้าพเจ้าและพระราชินีกับลูกๆทุกคนทั้งได้ร่วมมือสนับสนุนในกิจทุกอย่างทำให้เกิดกำลังใจแก่เราอย่างมากประชาชนคนไทยมีการแสดงออกชัดเจนขึ้นว่าต้องการอะไรเมื่อแสดงออกมาเช่นนี้ก็ทำให้รู้ใจกันและสามารถช่วยกันทำช่วยกันสร้างสิ่งที่ต้องการแม้จะมีอุปสรรคหรือความยากลำบากขัดขวางอยู่ก็ทำได้ขอเพียงให้ร่วมมือร่วมใจกันจริงๆแต่ทั้งนี้ควรจะต้องเข้าใจด้วยว่าสถานการณ์ของประเทศโดยส่วนรวมยังไม่แจ่มใสนักข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ทุกคนเข้าใจและเล็งเห็นสถานการณ์บ้านเมืองตามความเป็นจริงสมนาจริญเวลานี้บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมอย่างรีบด่วนเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรจากคุณภูมิประเทศและจากกำลังงานกำลังปัญญาของคนไทยเราทุกคนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จะได้นำไปสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าทุกด้านให้เพิ่มพูนมั่นคงยิ่งขึ้นโดยเร็วเพื่อการนี้เราจะต้องวางโครงการพัฒนาอีกหลายอย่างโดยรีบด่วนทั้งจะต้องดำเนินโครงการนั้นๆให้สำเร็จผลโดยฉับพลันกว่าลังเลม่วงเหนียวให้ศรัทธาด้วยเหตุใดๆไม่ได้เพราะจะทำให้เสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไปเปล่าๆซึ่งในยานนี้จะต้องถือเป็นความเสียหายทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือการทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ในอันที่จะยึดถือชาติบ้านเมืองเป็นที่หมายต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัวและความขัดแย้งกันในสิ่งที่ไม่ใช่สาระเลยผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ก็เริ่มจะทำให้สำเร็จลุล่วงไปโดยเต็มกำลังความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความเมตตาด้วยความปรองดองกันและด้วยความปรารถนาดีต่อกันที่สุดผลงานของทุกคนนั้นจะประเมินกัน
ข้าเป็นความสำเร็จและความพัฒนาถาวรของประเทศชาติได้ไม่นานเกินคอยขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทยจงปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้ปราศจากภัยอันตรายและเหตุชั่วร้ายทุกสิ่งบันดาลให้แต่ละคนมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาและกำลังสามัคคีอันแข็งแกร่งพร้อมเพรียงสามารถที่จะประกอบกรณีกิจนำพาประเทศชาติให้ดำเนินต่อไปโดยสวัสดีและสามารถที่จะทำรงอิสรภาพอธิปไตยพร้อมทั้งความเจริญร่มเย็นเป็นผาสุกของบ้านเมืองให้สถาวรอยู่ตลอดไปขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิชัตนามงคลและสิ่งที่พึงปรารถนาตลอดปีใหม่นี้ทั่วหน้ากันก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการ
ตอบคำถามนะครับทั้งทาง SMS แล้วก็สายที่โฟนอินกันเข้ามาเดี๋ยวตรีช่วยทวนกติกาการสื่อสารกันอีกหนึ่งครั้งครับได้เลยค่ะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดรวมไปถึงเวลาเกิดค่ะส่งมาที่4221606นะคะใครจะคุยสายสดก็รีบต่อสายเลยค่ะ024960493และ024960494ค่ะจ้ะเริ่มกันเลยนะคะครับ SMS แรกของวันนี้เลยค่ะเกิดวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนนะคะ2559ค่ะขอไปค่ะเวลา 14:40 นค่ะจ้ะก็ตรงกับวันเสาร์ถูกต้องถามในเรื่องของสุขภาพตอนนี้เพิ่งเกิดนะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับสมาชิกภายในครัวเรือนนะก็ปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาโดยเฉพาะในช่วงอายุย่าง1ขวบเนี่ยพุธกับพฤหัสต้องระวังพุธหมายถึงอะไรฮะเด็กคงยังเป็นไมเกรนไม่ได้นะครับแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการนอนหลับไม่เพียงพอนะครับพุธหมายถึงในเรื่องของพวกทางเดินหายใจนะครับพุธก็อาจจะหมายถึงในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรฮะช่องปากก็เป็นไปได้นะอีกกลุ่มนึงฮะในเรื่องของอาหารการกินระบบทางเดินอาหารอันนี้จะเป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวของน้องคนนี้ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพิมลพันธ์นะคะเกิดวันพุธที่18ตุลา2538ค่ะเวลา 11:00 นถึง 12:00 นค่ะการงานนะคะตอนนี้ตรงงานอยู่ค่ะอาจารย์จ้ะของคุณในช่วงย่าง21ที่ผ่านมาเนี่ยเกณฑ์งานเสียเลยนะครับตอนนี้การลากินีก็ยังป้วนเปี้ยนอยู่ในเรือนกรรมะนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าไม่ได้เข้าเต็มเพียงแต่ว่ายังมีผลกระทบอยู่ฉะนั้นก็ต้องเรียนตรงๆว่าก็หางานยากนะครับก็หนึ่งเลยคงจะต้องขวนขวายสร้างโอกาสให้กับตัวเองและในแง่ของการทำบุญเสริมเพื่อจะผ่อนหนักให้เป็นเบามี2เรื่องราวครับของคุณปีจรเนี้ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ19ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงนี้เสาเสวยสุขแทรกชีวิตจะถึงจุดอับมีปัญหาเพราะอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูที่เข้าแทรกฉะนั้นควรจะบูชาพระเคราะห์หลักให้แข็งแกร่งเช่าบูชาพระปางนาคปลกนะครับที่วัดนาคปลกภาษีเจริญก็ได้หรือวัดใกล้บ้านก็ได้บริกรรมคาถาบูชาพระเสาเป็นหัวใจบทย่อนะครับโสมานกริฐาโทวันละ10จบก็คืออัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดไว้ที่ใต้ฐานและทุกวันให้บริกรรมคาถาดังกล่าวครับค่ะอาจารย์ก็ถามเรื่องมีบุตรค่ะอาจารย์ในเรื่องของการมีน้องตอนนี้ย่าง22เอาอย่างนี้ไหมคือสีแตะก็มีโอกาสนะครับแต่ผมอยากให้มันนิ่งในเรื่องของงานก่อนเพราะว่าเกณฑ์ย่าง23ก็ยังมีลุ้นในเรื่องของการมีน้องเช่นเดียวกันแต่พื้นชะตาเนี้ยเกณฑ์ในเรื่องของการมีบุตรถึงจะบอกว่าเด่นในช่วง2อายุย่างนะครับแต่ว่าพื้นดวงเนี่ยอาจจะติดยากหน่อยก็ในช่วงเวลาดังกล่าวถ้าจะลงทุนทางวิทยาศาสตร์ก็ในช่วง2ปีนี้แล้วก็ปรึกษาคุณหมออย่างใกล้ชิดค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณกันทิลานะคะเกิดวันอังคารค่ะที่28กันยา2519ค่ะเวลาเกิด 23:30 นาทีนะคะทําบ้านสําเร็จมั้ยคะเข้าบ้านปีหน้าวันไหนดีคะจ้ะก็ทั้งสีทั้งมนตรีเนี่ยก็สําเร็จดังหวังนะครับส่วนจะเข้าบ้านเมื่อไหร่เอาอย่างงี้เอาในช่วงเวลาที่คุณพร้อมทุกอย่างแล้วเสร็จเก็บงานให้เรียบร้อยเพราะวันมงคลมันก็มีตลอดทุกเดือนนะเดี๋ยวถึงเวลาใกล้จะเสร็จช่วงไหนแล้วก็ติดตามในช่วงท้ายรายการจะบอกล่วงหน้าอยู่แล้วครับว่าควรที่จะใช้วันไหนเป็นวันเลิกงามยามดีสำหรับการเข้าอยู่อาศัยค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสรัญกรนะคะเกิดวันพฤหัสที่2กันยา2519ค่ะเวลา6โมงเย็นค่ะอาจารย์ขาครับเกิดที่จังหวัดโคราชค่ะจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41ตรงกับวันพฤหัสถ้าถามถึงการทวงหนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้ความพยายามหน่อยขยันทวงหน่อยนะครับเป็นเบี้ยหัวแตกก็ได้เพราะว่าดาวการเงินตอนนี้ก็ยังไม่สวยแต่อริเป็นสีก็พอมีโอกาสได้ลุ้นนะครับของคุณให้ไปถวายพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับหรือถ้าร่างกายสุขภาพไหวไปขัดส้วมที่วัดสุขภาพของคุณนั้นปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดครับไขข้อกระดูกลำไส้ภูมิแพ้การทำงานของพวกระบบประสาทแล้วก็ตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังก็ดีครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุนทรีค่ะเกิดวันที่22มีนานะคะ2532ตรงกับวันพุธถูกต้องไหมคะจ้ะ5ทุ่มตรงค่ะก็เป็นพุธกลางคืนจะมีโชคมีเงินเก็บอายุเท่าไหร่คะสักค
ครู่นะครับดาวการเงินเป็นอายุโสรสโอ้ก็โอเคนะแต่ว่ากระดุมพระดันเป็นกาลีก็อย่างนี้ครับยืนยันว่าดวงนี้ก็ขาเข้าก็มีแต่ถ้ากาลีหมายถึงขาออกออกไม่ได้ก็ได้เวลาคนเรามีเงินสดอยู่ในมืออำนาจในการคิดและตัดสินใจการจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งการลงทุนมันต่างกันมากฉะนั้นเวลามีเงินสดอยู่ในมือจงทำให้ทรัพย์นั้นสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ลงทุนพวกอสังหาผ่อนบ้านนะครับที่ดินหรือซื้อพวกบอนพวกพันธบัตรฝากประจำยาวๆอันนี้ช่วยแก้ดวงได้ดวงนี้ไม่ลำบากดวงนี้ไม่ลำบากครับนะยังไงก็เขาเรียกว่ามีเงินให้จับจ่ายใช้สอยตลอดนั่นแหละดีจังเลยค่ะน่าอิจฉาตอนนี้วิสายเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าชื่อคุณอะไรจากไหนคะชื่อธนพัฒน์นิเรียงรันครับผมคุณธนพัฒน์ครับวันเดือนปีเกิดค่ะคุณธนพัฒน์วันที่23พฤษภาค่ะ2515วันอังคารครับผมกี่โมงครับเวลากี่โมงคะฟ้าสว่างครับผมคิดว่าสว่างแล้วเนาะครับผมคือตอนนี้วงกลมมันตกกรรมะจะถามเรื่องงานหรือเปล่าฮะครับผมตอนนี้สถานะเรื่องงานเป็นยังไงครับตอนนี้โดนพักงานโดนยังไม่รู้จะออกไม่ออกครับผมอ้าวเหรอครับเดี๋ยวนะทำอาชีพอะไรทำงานอะไรอยู่ครับตอนนี้ผมเก็บขับรถขนส่งพวกเคมีนี่ครับผมขับรถขนส่งพวกเคมีพันครับเป็นรถขนาดใหญ่ไหมฮะน่าจะขนาดใหญ่ไหมครับขนาดใหญ่โอเคแล้วความจริงในดวงเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นการพักสักระยะมากกว่านะนะครับน่าจะได้อย่างช้านะอย่างช้าช่วงประมาณเดือนกุมภามีโอกาสจะได้กลับไปทำงานอีกครั้งหนึ่งตอนนี้กำหนดการเดินที่ถูกพักงานมีเดดไลน์ไหมครับว่าถึงเมื่อไหร่ตอนนี้เขาบอกให้รอก่อนยังไม่มีกำหนดครับนะผมมองว่าในคือวงกลมตกแล้วเป็นดาวอายุด้วยนะสีแตะด้วยเนี่ยก็ผมมองว่าน่าจะมีโอกาสได้กลับไปทำนะเพียงแต่ผมฝากอย่างนี้นะครับคุณเองอาจจะอยู่เฉยๆไม่ได้คงต้องพยายามวิ่งเข้าหานายหรือผู้บังคับบัญชาไม่ว่าจะเป็นนายชายหรือนายหญิงนะครับผมคืออ่อนเข้าหาแหละพูดง่ายๆนะแล้วก็พยายามขอโอกาสอันนี้อันที่1อันที่2ครับในเรื่องของการทำบุญเสริมเนี่ยผมอยากให้คุณทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดนะทำบุญน้ำมันตะเกียงแล้วก็ให้บำรุงค่าไฟฟ้าให้ยึดที่เลข6บาท6เหรียญ60พวกเนี้ยนะครับให้ไปทำเลยสำคัญที่สุดคือการเข้าหาคนที่เป็นนายนะครับคือสมมุติเข้าหาโดยตรงไม่สะดวกก็ต้องหาคนช่วยพาเข้าไปหานึกออกไหมฮะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับเราอ่ะที่จะต่อสายถึงข้างบนได้อะไรเงี้ยมีโอกาสได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่อยู่ครับยังมีเกณฑ์ครับนะก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่บอกแล้วก็ช่วงนี้ให้หาพระแก้วมรกตหรือว่าหลวงพ่อโสธรมาคล้องคลอมาบูชาหลวงพ่อโสธรใช่หรือพระแก้วมรกตนะครับแล้วก็อย่าลืมพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบท่องทุกวันฮะถ้าเป็นพระแก้วก็วันละลูกกังสองวาตังวาด้วยวันละ3จบจดทันไหมฮะฮัลโหลยังอยู่ครับผมค่ะโอเคเสียงดังฟังชัดค่ะอยากอยู่บ้านเลขที่ที่ไม่รู้ยังอยู่มานานแล้วยังผ่อนไม่เสร็จยังไม่ได้ซื้อเลยครับเนี่ยจะผ่อนไม่เสร็จจะได้ซื้อหรือไม่อันนี้คือเราพอทำเรื่องผ่อนอยู่แล้วหรือเปล่าทำแต่ยังไม่ผ่านครับอ๋อคือทำเรื่องกู้ใช่ไหมกู้ใช่ไหมคะครับทำเรื่องกู้ครับผมนี่ยังสิเอาอย่างนี้หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ในการทำธุรกรรมทางการเงินจะเด่นชัดนะครับคือตอนนี้ก็วิ่งเต้นทำอยู่นะครับแต่ว่าผมว่าก็อาจจะยังไม่ผ่านนะย่าง46ไปแล้วผ่านแล้วก็ลองดูแบงค์ไหนที่เราพอจะมีคอนเนคชั่นรู้จักคนภายในอะไรพวกเนี้ยคือไม่ได้บอกว่าไปทุจริตหรือไปโกงนะแต่หมายถึงว่าหลักเกณฑ์เงื่อนไขบางอย่างมันผ่อนปลนได้นะคือเอาเป็นว่าปีหน้าเนี่ยย่าง46ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินดาวการเงินก็จะสวยกันนี้ด้วยตอนนี้คุณก็ชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่ถูกไหมครับผมณขณะนี้นะฉะนั้นตอนนี้เอาทีละเรื่องเอาเรื่องงานให้ได้กลับไปทำก่อนนะครับแล้วก็
ไปทำบุญเสริมอย่างที่บอกส่วนหลังวันเกิดไปแล้วค่อยมาขยับกันในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินก็ยังไม่ช้าครับนะก็ตามนี้เนาะค่ะขอบคุณค่ะจ้ะค่ะขอให้สมหวังทุกเรื่องนะคะจ้าท่านต่อไปของ SMS เลยค่ะคุณวัฒนานะคะเกิดวันเสาร์ที่30สิงหาคม2523ค่ะเวลาเกิด11โมงตรงนะคะจะหมดหนี้เมื่อไหร่คะแล้วก็ควรแก้ไขยังไงดีคือผมเองเนี่ยบางปีที่อริเป็นกาลีเนี่ยโอ้ยหมุนติ้วเลยฮะ คือสิ่งที่คือดวงเป็นสภาวะกรรมมันคงจะแก้กันไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าสิ่งที่แนะนำเนี่ยเราจะได้ระวังการใช้ชีวิตแล้วก็ให้อดทนกับช่วงเวลาที่ไม่ดีเพราะอายุย่างเปลี่ยนทักษะเคลื่อนทุกอย่างก็จะคลี่คลายของคุณตอนนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะช่วง37เท่านั้นนะผมมองยาวถึงช่วงย่าง38เลยนะครับอีกปีเสร็จๆนะและที่สำคัญนะครับช่วงเวลานี้จนถึงมิถุนา61เนี่ยราหูเสวยนี่ไงพุธแทรกก็เป็นคู่ศัตรูเรื่องของการใช้ชีวิตการประหยัดก็ว่ากันไปควรบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุคือพระราหูก็เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลนะครับคะพุทธปันธูธรรมวะคะวันละ12จบเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านนะครับแล้วก็ปีจรเน้นบริจาคแบ่งปันในเรื่องของทุนการศึกษานะส่วนหลังวันเกิดปีหน้าเน้นการทำทานกษัตริย์ใหญ่ครับมากน้อยตามกำลังค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเทพพรนะคะเกิดวันพุธกลางวันค่ะ4กุมภาพันธ์2524นะคะทำอาชีพขับแท็กซี่ดีไหมครับแล้วก็จะร่วมคำคันค้าขายกับภรรยาค่ะกี่โมงลุกพุธกลางวันพุธกลางวันไม่ได้บอกเวลามาค่ะอาจารย์ค่ะปึ๊บ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 อย่าทำอะไรร่วมกันดีกว่านะไม่เอาอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องของงานการขับแท็กซี่ก็เป็นงานบริการนะครับถ้าคุณทำกลุ่มอาชีพนี้แน่นอนมันเป็นงานที่มีการจรนะครับคือหนึ่งถ้าทำงานบริการแบบนี้คุณต้องมีการจรการเดินทางอันที่สองต้องทำต่างถิ่นกำเนิดจึงจะสมรูปแต่ถามว่ามีอะไรที่เด่นกว่านี้หรือไม่ทำบุญเยอะหน่อยฮะถ้าทำอาชีพเกี่ยวข้องกับพวกขายพวกสิ่งเสพติดเครื่องดองของเมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายสลากกินแบ่งก็ใช่อันนี้เด่นกว่าในพื้นชะตาครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสสีมานะคะเกิดวันที่24มกราคม2538ค่ะเวลา10นาฬิกา3นาทีนะคะถามเรื่องการเงินนะคะทำงานอะไรดีค่ะรวมไปถึงโชคลาภด้วยค่ะ24เดือน1ปี38ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับถ้าไม่ใช่อังคารส่งคำถามมายืนยันใหม่อีกรอบหนึ่งทำงานอะไรดีศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์นะครับแล้วก็ในส่วนของการเงินหรือมีธุรกิจอื่นอีกไหมสักครู่นะครับเหมือนกันนะครับเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายถือว่าดีหรือว่าถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ขอให้มีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศเช่นขายยานะครับที่มีการนำเข้านะครับหรือว่าถึงขนาดทำสเกลใหญ่ถึงขั้นส่งออกอะไรพวกนี้ก็สมรูปดวงมากขึ้นตอนนี้ย่าง22แต่เกณฑ์ที่บอกว่าเด่นดังกล่าวย่าง23ให้เว้นก่อนนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ทั้งปีจรและพื้นกำเนิดค่ะใช้ช่วงหน้าเราก็ยังมีตอบ SMS อยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็รับสายสดด้วยค่ะแต่ก่อนจะปิดเบรกช่วงนี้ที่ขอย้ำช่องทางกันอีกสักรอบนะคะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะรวมไปถึงเวลาเกิดด้วยค่ะคำถามที่อยากจะถามนะคะส่งมาที่422-1606ใครจะคุยสายสดช่วงหน้าเราก็ยังรับอยู่ค่ะ024960493และ024960494แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะครับ